สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JB Love Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควที่จังหวัดกาญจนบุรีมาฝากทุกท่านนะครับโดยงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2565นี้จะจัดในวันที่26พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2565โดยสถานที่จัดงานจะจัดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีโดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆการแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตร์การออกบูธของกินของอร่อยการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินและไฮไลท์ของงานก็จะเป็นการแสดงแสงสีเสียงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการส่งรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่2จากโรงรถจักรธนบุรีมาจำนวน2คันคือรถจักรไอน้ำ C5615หมายเลข713และรถจักรไอน้ำ C5617หมายเลข715ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยโดยการแสดงแสงสีเสียงเป็นการแสดงในรูปแบบอิงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2โดยเปิดให้เข้าชมฟรีจัดแสดงทั้งหมด11รอบตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนจนถึงวันที่4ธันวาคมรอบแรกรอบสื่อมวลชนจัดแสดงในวันที่25พฤศจิกายนและในวันที่26พฤศจิกายนมีพิธีเปิดการแสดงแสงสีเสียงจะมีเกือบทุกวันนะครับวันที่ไม่มีการแสดงก็จะมีแค่วันที่28และวันที่30พฤศจิกายนถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าร่วมตามวันและเวลาที่สะดวกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเส้นทางรถไฟสายมรณะกันคร่าวๆกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับคุณปู่ทวดรถจักรไอน้ำทั้ง2คันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกตามแนวชายฝั่งของไทยยาวไปจนถึงแหลมมลายูและเดินทัพเข้าสู่พม่าและอินเดียอันเป็นอาณานิคมของอังกฤษต่อไปโดยญี่ปุ่นได้ทำการสร้างทางรถไฟจากไทยไปสู่พม่าเพื่อขนส่งยุทธปัจจัยโดยทางรถไฟเริ่มจากสถานีหนองประดุกในไทยไปจนถึงสถานีตันบูซายัตในพม่าโดยมีการใช้แรงงานชาวเอเชียมากกว่า 250,000 คนและเฉลยศึกชาวอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประมาณ 60,000 คนด้วยสภาพพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในป่าลึกทุรกันดารขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคการทำงานอย่างหนักโรคระบาดทำให้มีแรงงานเสียชีวิตในการก่อสร้างทางรถไฟกว่า 100,000 คนจึงทำให้ทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายมรณะสร้างแล้วเสร็จในวันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2486ซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ79ปีแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาทำความรู้จักกับคุณปู่ทวดรถจักรไอน้ำกันนะครับโดยคุณปู่ทวดของเราจะเป็นรถจักรไอน้ำโมกุล C56หรือรถจักรไอน้ำ C56 สร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่นนำมาใช้ในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2489ซึ่งคุณปู่ทวดมีแรงม้าอยู่ที่592แรงม้าน้ำหนักกดเพลา 10.61 ตันความเร็วสูงสุด75กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในปัจจุบันคุณปู่ทวดรถจักรไอน้ำ C5615หมายเลข713และรถจักรไอน้ำ C5617หมายเลข715ยังคงใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงและคุณปู่ทวดทั้ง2คันก็ถือว่าเป็นนักแสดงขาประจำในงานแสดงแสงสีเสียงของงานสัปดาห์สะพานแม่น้ำแควนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมไปให้กำลังใจคุณปู่ทวดทั้ง2คันตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไปแล้วหรือท่านใดเคยไปมาแล้วลองมาคอมเมนต์เล่าบรรยากาศให้ฟังกันด้วยนะครับ
้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางFacebook Page JB Love Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ